ริ่มทำตั้งแต่ปี60 60 61 62 3ปีนี้ก็จะเป็นโครงการแจกฟรีครับคุณครูได้แจกไปแล้วแจกฟรีนะครับ 45,800 กว่าคันนะครับคุณครูกำหนดไว้ 100,000 คันครับตั้งเป้าไว้นะครับ 100,000 คันThis is the fifth year Wimon has been involved in designing and assembling wheelchairs for disabled dogs. In the past, he was a rescue volunteer, offering help to people injured in accidents. คุณครูก็เลยมองว่าเอ๊ะกู้ภัยเนี่ยก็ช่วยเหลือคนมาเยอะแล้วคนช่วยเหลือคนเยอะแล้วแล้วเราลองปีกตัวออกมาช่วยหมาช่วยน้องหมาน้องแมวดูซิอะไรอย่างเงี้ยครับA big problem for Thailand is that almost a million dogs are abandoned and become strays. Maxwell was abandoned since he was a pup. He is unable to walk like other dogs because his hind leg were broken in an accident. Wanida adopted the puppy out of pity after hearing him wail with pain. ถ้าจะอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตมันก็จะลำบากเนาะก็เลยต้องหาวีลแชร์ก็ไปเสิร์ชไปเจอ YouTube ของครูมนก็เลยทักเฟซครูมนไปครูมนก็บอกว่าต้องเป็นไซส์ S ให้มาลองวิ่งก็เลยได้วีลแชร์มาให้น้องแม็กเวล These are the main parts of a wheelchair. There are simple materials such as PVC pipes, wheels and straps.There are four sizes depending on the dog's weight. จริงๆคุณครูจะทำทั้งหมด4ไซส์นะครับมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL นะครับส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไซส์ S ครับผม Wimon checks his phone regularly to see if there are any messages from owners of disabled dogs making orders for his wheelchairs.Wimon initially planned to make and give away 100 wheelchairs, but later changed his mind due to high demand. ตอนนี้ก็เข้าปีที่5นะครับที่คุณครูนับไว้เช็คข้อมูลไว้ตอนนี้ก็ 67,000 กว่าคันแล้วตอนนี้นะครับคุณครูกำหนดไว้ 100,000 คันครับตั้งเป้าไว้นะครับ 100,000 คันนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นความโชคดีของเราที่ได้ช่วยเหลือThis dog, Cooper, can play with its favorite ball again. Earlier, it could not walk with the hind legs due to overweight. แต่ก่อนเขาก็ยังลุกไม่ได้เลยนี่เขาเดินได้หน่อยละดีขึ้นค่ะเขาก็เดินเขาก็วิ่งของเขาเวลามีลูกบอลเขาก็วิ่งจับลูกบอลวิ่งอะไรลูกบอลเนี่ยค่ะแจ่มใสขึ้นดูดีขึ้นหนุ่งหนิง can walk but has difficulty balancing herself. โอ้ย A wheelchair can help an old dog like her to walk more steady. ส่วนตัวเราเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคือเขาจะฝืนไม่ได้เห็นไหมเขาจะฝืนไม่ได้เขาฝืนไม่ได้ไอ้ขาที่ไม่มีแรงเขาก็ต้องพยายามมากขึ้นก็ทำให้การทรงตัวดีขึ้นMaxwell can now play with older dogs again with the help of his wheelchair. ก็เปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าขาเขาขยับได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนอ่ะคือลากไปอย่างเดียวใช่ไหมก็จะไม่ได้ขยับไม่ได้กระตุกอะไรเหมือนไม่มีความรู้สึกอะไรอ่ะแต่อย่างเงี้ยพอเขาได้ยืดเนี่ยมันเหมือนขามันจะได้แบบเหยียดเขาก็จะดึงพอใส่วีลแชร์ปุ๊บเหมือนเขาพยายามแบบยืดขาน่ะก็เลยมองว่าขาเขาน่าจะดีขึ้น An animal lover himself, Wimon believes that dog owners are truly kind to their pets. คุณครูก็อยากให้รักเขาไปจนกว่าเขาจะหมดอายุขัยของเขานะครับคุณครูไม่อยากให้แบบว่าตอนน้องเขาสวยงามน่ารักก็เลี้ยงดูแลอย่างดีแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่ร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วเขาอาจจะมีปัญหาร่างกายอาจจะเจ็บป่วยก็ไม่อยากให้ทิ้งเขาครับอยากให้รักเขาไปจนกว่าเขาจะหมดอายุไข
นะครับเพราะว่าเขาก็มีชีวิตและเขาก็ต้องการความรักจากคนต้องการการดูแลใจใส่จากคนเหมือนกัน